เรื่องเงินยังคงเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าใครจะหยิบหรือใครจะจับก็มักจะมีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่ใครเคยบอกไว้ว่าเรื่องเงินนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครอ่านข้อมูลจากตรงนี้เบื้องต้นคร่าวๆน้องผู้หญิงคนนี้เป็นโจรครับทุกคนวันนี้กับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดร้านขายของบนโลกออนไลน์และนำเงินของลูกค้านั้นไปใช้เพื่อรักษาแม่ที่ป่วยและไม่สามารถที่จะนำเงินคืนลูกค้าได้จนเป็นที่มาของคดีความที่เธอนั้นกำลังจะติดคุกในอีกไม่ช้าว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยตำรวจก็จะเข้าจับกุมจับกุมเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินประกันตัวเนี่ยก็จะติดคุกคือหนูไม่ไหวแล้วจริงๆพี่คือหนูไม่อยากอยู่แล้วพี่หนูอยากตายอ่ะหนูก็เสียใจอ่ะพี่ที่หนูมีพ่อแต่ว่าพ่อเขาก็ไม่เคยมาช่วยเหลืออะไรเลยกับอีกหนึ่งเรื่องสะเทือนอารมณ์ของคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงและหลังจากที่เธอกำลังจะติดคุกนั้นนำไปสู่การคิดสั้นฆ่าตัวตายของเธอเพื่อจบปัญหานี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ไปทำไมหนูไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอ่ะแต่หนูกลัวแม่อ่ะแม่เขาจะอยู่ยังไงอ่ะพี่แม่เขาช่วยเหลือเต็มก็ไม่ได้ถ้าหนูไม่อยู่แล้วอ่ะพี่แกล่ะพี่แกช่วยดูแม่หนูได้ไหมพี่หนูขอร้องนะพี่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และสาระกับคนที่ได้รับชมและจะพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ